ไม่ได้ด่าลูกด่าอีกตัวหนึ่งที่ยืนข้างๆอะไรประมาณเนี้ยเหรอเออแล้วหนูก็ยืนหน้าแห้งเลยแบบคุณก่อนที่คุณจะคบกับใครคุณจะถามเลยว่าแม่คุณเป็นคนยังไงเพราะว่าจากประสบการณ์ที่คุณเจอมาใช่หนูก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆไปถามเขาแบบนั้นบางทีแบบเจอกันวันแรกคุยกันวันแรกก็ถามเลยคุณได้คำตอบอะไรบ้างครับเวลาคุณถามไปแบบนี้หนูไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกค่ะทุกคนก็จะตอบแบบเออแม่เขาก็โอเคนะแม่เขาก็ใจดีอย่างนั้นอย่างนี้คำตอบมันก็จริงๆมันก็เดิมๆค่ะแต่ถามเพื่อความสบายใจเฉยๆอ๋ออะไรคือข้อดีเอางี้ละกันของการมีประสบการณ์การเจอแม่แฟนที่เขาไม่รับไหว้คุณนี่เขาขี้แซะคุณว่ามันมีข้อดีไหมข้อดีก็หนูล้างห้องน้ำได้ไงคะนี่โอเคเอาละเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะฮะถึงเวลาแล้วครับครับป๋า3คำถามจากเลิฟกูรูคุณมีเคครับให้ผมมีหน้าที่ยิง3คำถามให้ผมถามนนนี่ถูกต้องไหมถามรัฐมนตรีครับแล้วเป็นหนึ่งเขาจะฟังคำตอบเอ๊คำถามนี้สำหรับท่านนายกนะครับผมนนนี่แม่แฟนคุณเนี่ยสมมุตินะ1ใน5 1ใน30เนี่ยแม่แฟนเป็นคนหัวโบราณและอยากให้เราเป็นแม่สีเรือนมากๆอ่ะอยากให้เราปฏิบัติกับสามีให้อย่างดีที่สุดจะรับมือเรื่องนี้ยังไงนนนี่ว่ามันต้องมีตรงกลางค่ะจะให้นนนี่ดูแลแฟนขนาดนั้นเลยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่านนนี่ก็มีงานมีการต้องทำมีพ่อแม่ของตัวเองต้องดูแลค่ะบางทีเรายังดูแลพ่อแม่ตัวเองได้ไม่ดีพอเลยเราจะไปดูแลเขาได้ 100% ขนาดนั้นได้ยังไงถูกไหมคะเขามีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราแล้วเราก็มีตรงกลางร่วมกันฉะนั้นนนนี่ว่าถ้าจะให้นนนี่แบบใส่เต็มให้แฟนขนาดนั้นดูแลดีขนาดนั้นคงไม่ได้ค่ะปรบมือให้กับคำตอบของเธอครับโอเคปฏิเสธว่าอย่างนั้นใช่ฮะข้อ2ครับข้อ2ครับขอบคุณครับนะท่านนายกครับนนนี่นนนี่เรื่องที่พีคที่สุดถ้าไม่นับล้างส้วมนะเรื่องที่พีคที่สุดที่แม่แฟนทำกับเราแล้วเราไม่โอเคเลยคือเรื่องอะไรคือมันมีเหตุการณ์นึงค่ะที่แฟนเก่านนนี่ทะเลาะกับแม่ค่ะเรื่องนนนี่แล้วทีนี้นนนี่ก็เลยไปห้ามเขาเพราะว่าเขาทะเลาะกันค่อนข้างแรงค่ะทั้งสองคนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากๆแบบมากๆหนูก็เลยไปกันไว้แล้วแม่เขาก็หลบเข้าไปข้างในบ้านแล้วแม่เขาก็ตะโกนออกมาว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานหนูก็นึกว่าเขาอ่ะด่าลูกชายเขาหนูก็ห้ามปกติแล้วลูกชายเขาก็ขึ้นค่ะแบบด่าใครอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าประมาณว่าไม่ได้ด่าลูกด่าอีกตัวหนึ่งที่ยืนข้างๆอะไรประมาณเนี้ยเหรอเออแล้วหนูก็ยืนหน้าแห้งเลยแบบโอ้แม่เขาแอบด่าคบนานนะคนนี้2ปีค่ะช่วงมหาลัยอ๋อโอเคแต่เลิกไปนานยังเลิกไป2ปีค่ะโอ้นี่โสดมา2ปีแล้วเหรอค่ะโอเคคำถาม3ได้ยังได้แล้วครับคำถามที่3นนนี่ครับคำถามข้อสุดท้ายเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบเอาท์ดอร์มากถ้าแฟนนนนี่1ใน30เนี้ยไปเที่ยวสวนสนุกกับเราแต่ไม่เล่นเครื่องเล่นเสียวๆขอรอข้างล่างเราโอเคไหมก็จะโอเคต่อเมื่อไปกับกลุ่มเพื่อนเยอะๆเพราะนี่ไม่อยากเล่นคนเดียวแต่ถ้าสมมุตินะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวนี่ก็คือไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วแฟนไม่เล่นด้วยเขาก็เล่นคนเดียวหนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศกันไปถึงนั่นแล้ว ไปกัน2คนน่ะแล้วแฟนจะรอข้างล่างก็ช่างมันเถอะหนูอยากเล่นน่ะแต่จริงๆก็อยากให้เล่นด้วยแหละแต่ว่าช่างมันเถอะหนูสนใจเครื่องเล่นมากหนูเล่นคนเดียวก็ได้ยอมเล่นคนเดียวเหรอยอมเล่นคนเดียวละกันนี่ก็คือคำตอบของสาวโสดซึ่งแหมชัดเจนดีเหลือเกินครับผม